เส้นทางยาวไกลในสังสารวัตรเป็นเส้นทางที่จะต้องสั่งสมบญบาร,รมีให้มากๆเพราะบุญกุศลเป็นพลังชีวิตที่เราจะมองข้ามไม่ได้หรือมัวประมาทคิดว่าจะสร้างบุญเมื่อไหร่ก็ได้หรือไม่ทำก็ได้เพราะกว่าที่เราจะไปถึงเป้าหมายที่แท้จริงของชีวิตคือขจัดอสวกิเลส ให้หมดสิ้นไปได้นั้นไม่ใช่เรื่องง่ายเลยเพราะไม่ใช่เรื่องพอดีพอร้ายหากเรายังเป็นผู้ที่ประมาทอยู่ไม่เร่งสั่งสมบุญและทำความเพียรโดยการทำใจหยุดนิ่งควบคู่กันไปเส้นทางนี้ก็จะยิ่งยาวไกลออกไปอีกดังนั้นการสั่งสมบุญควบคู่ไปกับการมันฝึกฝนอบรมใจให,หยุดนิ่ง จึงเป็นภารกิจหลักที่เราต้องมันทำเป็นประจำสม่ำเสมอกันนะจ๊ะพระนางจันทาเทวีเดกลาคำอธิฐานไว้ว่าข้าพเจ้ารักษาศีลในความบริสุทธิ์บริบูรณ์ไม่มีด่างพร้อยเลยแม้แต่น้อยตลอดวันหนึ่งกับคืนหนึ่งในสัจจาวาจานี้ขอบุรจงมังเกิดกับข้าพเจ้าดิเถิด ตามบกติการที่สามีภรรยาใจ้กำเนิดบุตรหรือธิดาจะจะมาเป็นอภิชาติบุตรเพื่อจะชูวงตรากในสูงขึ้นนั้นไม่ใช่เรื่องบังเอิญหรือเกิดขึ้นได้ไง่ายๆนะจ๊ะเพราะบุญกรรมระหว่างพ่อแม่และลูกต้องใกล้เคียงกันบางครั้งพ่อแม่มีบุญมาก แต่ผู้มีบุญมากที่สมควรจะได้มาเกิดก็ยังไม่มีพ่อแม่จึงไม่สามารถมีบุตรได้ตั้งแต่สมัยโบราณเรามักได้ยินหรือได้เห็นสตรีที่อยากมีลูกไปทำพิธีบวงสรวงบ้างอ้อนวอนขอกระเทียพเจ้าบ้างเส้นไหว้ผีสางเทวดาแต่วิธีการต่างๆบ้างแต่สำหรับผู้มีปัญญาทั้งหลายหากปราถนาบุตร ท่นจะรักษาศีลให้บริสุทธิ์และอ้อนวอนต่อเทวดาโดยยึดหลักคืออ้างถึงบุญที่ตนได้ทำไว้ดีแล้วเช่นได้ทารักษาศีลและ,จะเจริญภาวนาอ้างเอาความบริสุทธิ์กายวาจาใจของตนจะเด้ประพฤติมาได้ดีไม่ใช่ว่าไม่เคยทำความดีอะไรเลยอาแต่อ้อนวอนอย่างเดียว อย่างนั้นก็ไม่สำเร็จแต่ถึงแม้สำเร็จมีลูกมาเกิดก็อาจจะเป็นแบบอวาชาติบุตรคือเกิดมาสร้างความเดือดร้อนให้พ่อแม่แต่ถ้าจะให้ได้พิชาติบุตรก็ต้องรู้หลักวิชาดังตัวอย่างของพระนางจันทาเทวีผู้เป็นพระอัครมเหสีของพระเจ้ากาสิกราชทรงฉลาดในการทิษฐาน ไร่เดาวิชาติบุตรมาเกิดเรามาติดตามรับฟังเรื่องราวกันเลยนะจ๊ะครั้งที่แล้วหลวงพ่อเล่าถึงตอนที่พระเจ้ากาศิกราชปกครองเมืองพาราณสีทรงปกครองด้วยทศพิษราชธรรมแม้จะมีพระสนมจำนวนมากถึงหนึ่งหมืนหกพันนางแต่ก็ยังไม่มีใครเลย จะกำเนิดราชจะทาญาติแก่พระองค์แม้แต่พระนางจันทาเทวีผู้เป็นพระอัครมมเมหสีก็ยังม่อาจให้การราสู่พระราชโอรสหรือพระราชธิด,ดาเพื่อพระองค์ได้เลยแต่พระองค์ทรงปริวิตกถึงเรื่องนี้ขณะเดียวกันก็ได้มีกลุ่มชาวเมืองมาจมนุมอยู่ที่พระลานหลวงทรงสงสัยว่า ชาเมืองมีเรื่องทุกข์ร้อนอะไรถึงได้พากันมาชุมนุมนาเวลาจะประเพณีการปกครองที่อบอุ่นสมัอชาประชาเกิดค,ความทุกข์ร้อนอันใดก็จะมาชุมนุมกันร้องเรียนต่อพระราชาโดยตรงวันนั้นพระราชาได้เสด็จออกไปตรัสถามถึงสาเหตุที่มาชุมนุมกันชาวเมืองพากันกลาบทูลว่า ข้าแต่มหาราชเจ้าข้าพระองค์ทั้งหลายต่างมีความทุกข์ร้อนเห็นพระองค์ยังไม่ทรงมีพระราชโอรสเลยพระเจ้าข้าพระราชาถามว่าเพราะเหตุอันใดพวกเจ้าถึงต้องทุกข์ร้อนแทนเราได้เล่าขอเดชะพวกข้าพระองค์เกรงว่าต่อไปภายภาคหน้าหากไม่มีองค์รัชทาย,ยาท มาสวยราชสมบัติสืบต่อไปแล้วบ้านเมืองกิจราสัมประสัยเพราะปราศจากพระเจ้าเป็นดินพอเป็นมิ่งขวัญเช่นเดียวกันกับพระองค์เพราะฉะนั้นองค์กรบลงจึงมาประชุมกันขอขห้พองจงทรงพระกรุณาตั้งเจอธิษฐานปรารถนาพระราชออรสเดชเถิดพระเจ้าค่ะคลันพระราชาทรงสดับ คากราบทูลของชาวเมืองด้วยความปรารถนาดีแล้วเท้าเธอทรงนิ่งอยู่ครู่หนึ่งแววพระเนตรอ่อนลงแต่ทรงเป็นปมได้อยู่ในใจว่าแม้ครองราชมานานแล้วแต่ก็ยังไม่มีอรรถหรือทิดาแม้เพียงพระองค์เดียวทรงนึกถึงความจริงในข้อนี้แล้วอภรากหมองเศร้าลงทันทีจึงรับสั่งด้วยพระสุรเสียงแผ่วเบาว่า เรื่องนั้นขอให้เป็นหน้าที่ของเราท่นทั้งหลายจะได้เป็นห่วงเลยจงพานกลับไปธรรมากินตามปกติเถิดอีกไม่นานท่านก็จะได้ฟังข่าวดีเมื่อตรัสดังนี้แล้วลองก็รีบเสด็จกลับคืนสู่เขตพระราชฐานในช่วงสายของวันนั้นพระราชาทรงรับสั่งให้เรียกหาพระสนมนารีทั้งหมดให้มาพร้อมกันที่พระตำหนักรับสั่งว่า บัดนี้ถึงเวลาที่พวกเจ้าจะมีพระอรรถได้แล้วพวกเจ้าจงตั้งความเรารถนาไปกำเนิดพระอรรถให้กับเราได้เถิดและมีพระบัญชารับสั่งให้พระมนาจารย์นั้นหลายเข้าเฝ้ารับสั่งให้จัดพิธีบวงสรวงเทพย,ายดาฟ้าดินประขอพระราชาอรรถผู้สืบสันตติวงศ์พระสนมนารีและพรามณ์เหล่านั้น บรบพระราชองค์การแล้วต่างก็เรียไปทำพิธีบวงสวงอ้อนวอนต่อเทวดาที่ตนนับถือบ้างก็รทำพิธีบนบานต่อพระจันทร์และพระอาทิตย์เพื่อขอพระโอรสแต่แม้จะล่วงไปหลายเดือนแล้วอาสนมเหล่านั้นก็ยังไม่อาจทำความปรารถนาให้สำเร็จได้ฝ่ายพระนางจันทาเทวี อัครเมเหสีของพระเจ้ากาศิกราชสมงษสตรีผู้เพียรพร้อมด้วยศีลและงางานด้วยกิริยามาราย,ยาเมื่อทราบถึงพระราชประสงค์ซึ่งเกิดสาหะอย่างแรงกล้าในการที่จะทำให้พระองค์สมพระราชาหรือไทยจึงดำริว่าแว้นบุญเสร็จแล้วสิ่งอื่นที่จะเป็นที่พึ่งในยามนี้ไม่มีเลย การถึงวันอุโบสถขึ้นสิบห้าค่ำพระนายจึงสองสนานพระกายแต่เช้าทองนุ่งห่มผ้าขาบริสุทธิ์สมาทานอุโบสถศีลตลอดทั้งวันถึงเวลาคำ่ำจึงบรรทมบนพระแทน่นระลึกถึงศสียงของพระองค์ตลอดทั้งคืนจบจนรุ่งสางของวันใหม่ประทรงระลึกถึงศสียงของพระองค์ด้วยการปีติสมนัต ก็ทรงตั้งสัจจะอธิษฐานว่าข้าพเจ้ารักษาศีลด้วยความบริสุทธิ์บริบูรณ์ไม่มีด่างพร้อยเลยแม้แต่น้อยตลอดวันหนึ่งกับคืนหนึ่งในสัจจะวาจานี้ขอบุตรจำมังเกิดแก่ข้าพเจ้าด้วยเถิดแต่ถาภาพแห่งศีลบารมีที่พระนางจันทาเทวีทรงบำเพ็ญดีแล้วก็กระแรงสัจจะอธิษฐาน ทำให้บรรดุกรรมพลศิลาอาจของท้าสักะเทวราชผุปครองพบดาวดึงกระการแข็งกระด้างเป็นเหตุล้้เท้าเธอร้อนลุ่มพระอฤทรไทยจะไม่อาจทนนิ่งเสวยที่ไปจะสมบัติเป็นบากติสุขได้จึงทรงสอดส่องทิพยเนตรตรวจด,ดูมนุษยโลกก็ทรงเห็นเหตุชัดเจนว่า พระนางจันทาเทวีทรงปรารถนาพระอรรถจึงทรงกำหนดในพระหฤทัยว่าเราใจพระอรรแก่พระนางทรงพิจารณาดูว่าเทพบุตรองค์ในหนอจะมีบุญญาที่การมากพอที่จะเป็นพระโอรสของพระนางได้ก็ทรงเห็นว่ามีเทพบุตรอยู่องค์หนึ่งได้สวยทเทพยศสมบัติ อยู่ในสวรรค์ชั้นดาวดึงได้แม่นานซึ่งบัดนี้ใกล้ที่จะจุติขึ้นไปเกิดในสวรรค์ชั้นที่สูงขึ้นไปท้าสาักะเทวราชซองใคร่ครวนดูแล้วก็ต่ลมวัฏไทที่จะเชื่อเชิญเทพบุตรผมมากดูบุญญาธิการมาถือปฏิสนธิในคันของพระนางจันทาเทวีถึงเสด็จออกจากเวทยานประสาท เดาราชรสอันตราการตาไปช้าก็รู้ถึงที่พยาิมานของเทพบุตรองค์นั้นจะมีรัศมีกายสว่างเรืองรองต่างจากเทพบุตรองค์อื่นขณะเทพบุตรนั้นกำลังสวยที่พยาสมบัติอันโอรานอย่างสุขสมราภายในวิมานท้าสัก,กสเกษเรก็ไปประทับยืนใกล้เทพบุตรองค์นั้นแล้วก็ตรัสเชื้อเชิญว่า กาแต่ท่านผู้เปียมด้วยบุญญาธิการขอท่านจงไปบังเกิดในคันของพระนางจันทาเทวีอัครเมสีของพระเจ้ากาศิกราชในเมืองพาราณสีเถิดพระบัตินี้เป็นโอกาสอันดีที่ท่านจะได้บำเพ็ญบารมีให้บริบูรณ์เพื่อประโยชน์สุขกชาวโลกสืบไปเทพบุตรโพธิสัตว์ ได้สดับควาเชื่อเชญของท้าสก,กะเทวราชแล้วก็เกิดความปีติยินดีพระเทพบุตรโพธิสัตว์เองก็มีความรราอทนาอยากจะสร้างบารมีให้เต็มเปี่ยมได้เร็ววันอยู่แล้วจึงทูลตอบตกลงนันทีสมการลงมาสร้างบารมีในโลกมนุษย์ของท่านจะเป็นอย่างไรนั้นก็มาติดตามรับฟังกันต่อนในวันพรุ่งนี้นะจ๊ะ สำหรับวันนี้ให้ลูกทุกคนมันสั่งสมบุญบารมีและหาวกาประพฤติปฏิบัติทำกันให้เต็มที่นะจ๊ะในที่สุดนี้หลวงพ่อขออนยพรรให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในภารกิจหน้าที่การงาน และสิ่งที่พึงปรารถนาหอมีมาหาสมบัติจักรพรรดิจากไม่พร่องมันเกิดขึ้นเอาไว้ใช้สร้างบาร,รมีอย่างไม่รู้หมดสิ้นหอจักรพรรดิบารมีให่พพมสมบูรณ์แข็งแรงมีอายุขยยืนยาวไ้สร้างบาร,รมีกันไปนานๆห้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกาย คราบครัวตัวอย่างของโลกให้มีดวงปัญญาสว่างสวยัยก้าถึงพุทธรรมกายได้โดยง่ายได้เร็วพลันจงทุกท่านเธอธรรมกายเจดีื่มณีอนันจกรวันอําน,นวยสุขทุกสถานราบนิพพานถึงสุขแห่ง